วันนี้พามาดูหน้าร้านนะครับก็วันนี้มีพี่ๆการไฟฟ้ามาอัปเดตระบบไฟใหม่นะฮะเส้นถังเมืองสี่นะครับใครที่จะมาเส้นทางนี้ก็ยังไงก็ต้องเลี่ยงหน่อยละกันนะครับเพราะว่าการจราจรเนี่ยค่อนข้างจะติดขัดทั้งวันเลยเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าเป็นย้ายเสาใหม่หรือขึ้นเสาใหม่แล้วก็เดินระบบไฟใหม่ทั้งระบบมิเตอร์แล้วก็ระบบสายไฟแรงสูงแล้วก็ตัวของเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหม้อแปลงอะไรนะร้านเราก็เปิดบริการปกตินะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับผมก็อย่างที่รู้กันนะวันเสาร์ที่28นะครับบริการไฟฟ้าเขาก็แจ้งมาแล้วแหละว่าจะมีการปิดถนนแล้วก็จะมีการปิดไฟดับไฟแล้วก็เดินระบบไฟใหม่อะไรทุกอย่างนะใครที่จะผ่านเส้นทางนี้เนี่ยฝั่งเมือง4นะครับจังหวัดยะลาก็ยังไงเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหการจราจรค่อนข้างจะติดขัดอย่างรุนแรงเลยนะครับตั้งแต่4แยกเนี่ยเส้นตั้งแต่คุรุ5แยกประชาชื่นเส้นนี้นะฮะวิ่งมา4แยกเทศบาล6เทศบาล9เทศบาล5ไปทางไปแฟมิลี่นะฮะนี่ร้านเราก็ยังทำการตามปกตินะฮะที่จอดรถก็ยังโอเคหลวมๆอยู่นะฮะเช้านี้ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับใครที่จะผ่านเส้นนี้ฮะเนี่ยสังเกตดูว่ายาวๆแล้วการไฟฟ้าก็ทำงานตามปกติเลยนะก็การจราจรก็ไม่ได้มีเจ้าหน้าที่จราจรมาอำนวยความสะดวกนะครับตรงนี้ก็